ข่าวด่วนล่าสุดนี้อ่วมศาลเพิ่มโทษจำคุก36ปี8เดือนค่ะทำความรู้จักกับเบนซ์เลซิ่งนักแข่งมอเตอร์ไซค์คนดังเจ้าของตำแหน่งแชมป์หลายรายการค่ะสำหรับหนุ่มเบนซ์เลซิ่งนั้นเกิดวันที่8กุมภาพันธ์2530ปัจจุบันอายุ29ปีแล้วล่ะค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนจอนเทคโนโลยีโดยที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์และตกแต่งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ซึ่งอยู่ในซอยอินทามาระทำให้หนุ่มคนนี้นั้นชื่นชอบและเอาจริงเอาจังกับการแข่งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็นอย่างมากค่ะจนได้รับรางวัลการันตีมาแล้วอย่างมากมายกับล่าสุดนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนได้รับฟังค่ะวันที่11กุมภาพันธ์2564นายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเบนซ์เรซซิ่งอดีตสามีของนักแสดงสาวแพทณปภาเดินทางไปฟังศาลสั่งอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกร่วมเป็นจำเลยที่ 1-3 ฐานผิดพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปีพุทธศักราช2542พรบยาปีพุทธศักราช2522พรบมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาปีพุทธศักราช2534จากกรณีเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2559ถึง2กุมภาพันธ์2560ต่อเนื่องกันจำเลยกับพวกสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำจัดหาลำเลียงยา 140,000 เม็ดเป็นยาไอซ์หนักกว่า19กิโลกรัมส่งให้ลูกค้าและเครือข่ายรวมทั้งจัดการในด้านของการเงินซื้อขายยาโดยเปิดบัญชีธนาคารฝากถอนโอนเงินกับนายณัฐพลนาคคำหรือว่าบอยที่ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วโดยคดีนี้ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกเบนซ์เรซซิ่งอยู่ที่8ปีฐานร่วมกันในการฟอกเงินส่วนจำเลยที่2ถึง3ศาลสั่งจำคุกคนละ24ปีปรับคนละ 400,000 บาทฐานสมคบกันในการขายยาและร่วมกันฟอกเงินเมื่อถึงเวลาที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาในการแก้โทษนายอัครกิจจำเลยที่1มีความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบค้ายาและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม36ปี8เดือนปรับอยู่ที่ 3,333,333 บาท .33 สตางค์ส่วนจำเลยที่2ถึง3ลงโทษจำคุกอยู่ที่22ปี6เดือนปรับ 400,000 บาทภายหลังฟังคำพิพากษาอุทธรณ์เพิ่มโทษให้กับเบนซ์เรซซิ่งมีสีหน้าเศร้าแต่ยังยิ้มและได้สวมกอดมารดาพร้อมบอกว่าโทษสูงขนาดนี้คงไม่ได้ประกันไม่เป็นไรยังเหลือสู้คดีอีก1ศาลนั่นเองค่ะ